อยู่ที่สตูลกันต่อนะคะเราพาไปดูการล่องแก่งวังสายทองที่สตูลกันบ้างนะคะแหล่งท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ที่สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะท่ามกลางสายน้ำและป่าเขานั่นเองค่ะพาทุกคนมาท่องเที่ยวกันที่บ้านวังสายทองนะคะอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะที่รีสอร์ทภูบรรทัดวันเล่อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตนะคะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะมีบริการที่พักให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาพักผ่อนทํากิจกรรมแล้วก็รับประทานอาหารกันแบบครบจบในที่เดียวค่ะซึ่งกิจกรรมหลักๆของทางรีสอร์ทก็จะพานักท่องเที่ยวได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานินะคะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งแถบจังหวัดพัทลุงตรังสตูลและจังหวัดยะลาค่ะโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวมานิได้อีกด้วยค่ะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นการล่องแก่งในระยะทาง7กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันค่ะให้ทุกคนได้พายเรือแบบแอดเวนเจอร์นะคะพร้อมชมบรรยากาศที่สวยงามของป่าเขานะคะนี่เราก็จะเห็นนะคะน้องๆชาวมานินะคะพอได้รับของที่เราพาไปติดไม้ติดมือเขาก็มีความดีอกดีใจค่ะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่องแก่งกันต่อตลอดสองข้างทางนะคะสร้างความตื่นเต้นในการล่องแก่งครั้งนี้ก็ได้มีการพายเรือผ่านแก่งต่างๆมีโขดหินกระจัดกระจายตามจุดต่างๆบวกกับกระแสน้ำที่คดเคี้ยวสร้างความตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะค่ะด้านนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตนและครอบครัวค่ะเดินทางมาจากรัฐปีหนังประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศก็ดีผู้คนใจดีค่ะซึ่งตนและครอบครัวประทับใจมากแล้วก็จะกลับไปเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลกันเยอะๆค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะคะหรือล่องแก่งวังสายทองค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของรีสอร์ทภูบรรทัดวันเล่นะคะได้ที่0857962548ค่ะ